ครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยเขาก็เริ่มโครงการนี้มาโดยที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็มีส่วนนะซึ่งเป็นองค์กรประสานงานนะครับก่อนหน้าที่เราจะเริ่มโครงการเนี่ยมีคนงดเหล้าเข้าพรรษาประมาณสัก 14-15% นะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับพอเราทำปีแรกเราก็ใช้แนวคิดงดเหล้าเข้าพรรษานี่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ใช้การปฏิญาณตนนะเพราะก็ถือว่าพระสงฆ์เนี่ยก็ประวรณาตัวในการที่จะประจำอยู่กับวัดนะจำเขาเรียกว่าจำพรรษานะฮะแต่พอชาวบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิญาณตนนะครับที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาตนนะครับใช้แนวคิดเรื่องการปฏิญาณตนแล้วก็มีสปอตโฆษณาที่มาช่วยนะครับเป็นการสื่อสารทางแมสนะครับทางประชาชนทั่วไปเนี่ยตอนนั้นก็ใช้แนวคิดเรื่องงดเหล้าเพื่อแม่นะครับคือแม่นี่ลำบากมากเลยเนี่ยเข้าพรรษานี่อยากให้ลูกงดเหล้าเพื่อแม่บ้างนะครับนั้นสองส่วนก็จะเป็นแนวไปหนุนเสริมกันก็คือส่วนในการที่จะทำงานเชิญชวนให้คนปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษากับส่วนในการที่จะโฆษณาทางสปอตโทรทัศน์นะครับตอนปี46นะ47 48แล้วก็ใช้แนวคิดเรื่องเพื่อแม่นะพอมาปี49นะฮะ49เนี่ยเราก็เปลี่ยนจากคอนเซ็ปต์แนวคิดเรื่องของเพื่อแม่เนี่ยมาเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับเอาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นตัวเล่นก็คือจนเครียดกินเหล้านะครับก็มีสปอตโฆษณาออกมาแล้วส่วนการทำงานในเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็ใช้แนวคิดเรื่องงดเหล้าออมเงินนะครับก็เลิกเหล้าเลิกจนนะครับแนวคิดนี้ก็จะเสริมหนุนซึ่งกันและกันนั้นปี49เนี่ยจะเป็นปีที่ได้รับการสนใจมากแล้วก็มีการสำรวจเนี่ยพบว่าคนงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณตอนนั้นก็ถ้ารวมทั้งงดตลอด3เดือนนะครับกับงดบางช่วงคือลดลงเนี่ยนะครับในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยประมาณสัก 53-54% นะถือว่าสูงจากเดิมเดียวประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับถามว่าความสำเร็จของเราณเวลานี้ตัวแรกที่เราวัดก็คือจำนวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งจากการสำรวจโดยศูนย์วิจัยเอเบกโพนะฮะก็จะมีอยู่ในสัดส่วนประมาณสักถ้าเทียบตั้งแต่ปี46กับปี52นะปี46มัน 40.6 นะครับที่คนงดเหล้าเข้าพรรษาทั้งงด3เดือนและงดไม่ลดลงเนี่ยนะครับมาปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็น 46.6 นะเพิ่มขึ้นประมาณ 6% จากตัวเลขจากปีแรกกับปีที่แล้วนะครับเพิ่มขึ้น 6% ซึ่ง 6% นี่หมายความว่าทำให้คนงดเหล้าเนี่ยประมาณสัก 4-5 ล้านคนนะแค่ 6% ตัวเลขมันเล็กนะแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ดื่มซึ่งคนไทยดื่มประมาณสัก 15-16 ล้านคนเนี่ยนะก็อยู่ประมาณสัก 5-6 ล้านคนถ้าคิดว่า 5-6 ล้านคนเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยประหยัดเงินในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับประมาณ 1,400 คือไม่ต้องจ่ายค่าเหล้าเนี่ยเพราะว่าทั้งงดและเลิกและลดเนี่ยนะฮะประมาณ 1,400 เนี่ยเราก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าของคนที่ไม่ดื่มที่งดเข้าพรรษาเนี่ยประมาณเดือนละประมาณสัก 6-7,000 ล้านบาทนิดเดียวนะ 6-7,000 ล้านรวม3เดือนก็ประมาณเป็นหมื่นกว่าล้านจริงๆแล้วตัวเลขนี้ก็ไม่แปลกใจอะไรถ้าคนที่อยู่ในวงการนี้เพราะว่ายอดขายของธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยปีนึง 200,000 ล้านกำไรแค่บริษัทช้างอย่างเดียวเนี่ยนะไทยเบฟนี่นะครับ10,000ล้านกำไรเขานะฮะปีเดียวนะครับแล้วเขาก็ปันผล 70% ปันผลก็เข้ากับท่านกรรมการกับผู้จัดการใหญ่อย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่รายได้นะครับที่ภาคธุรกิจกับที่เราประหยัดได้ช่วง3เดือนนะครับเพราะนั้นเราใช้งบไม่เท่าไหร่ในการรณรงค์แต่ว่ามันทำให้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทำให้ประหยัดเงินนะครับคือประชาชนเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วพอดูมิติของด้านคนแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีมิติของด้านครอบครัวนะครับด้านครอบครัวแล้วนี่ก็มีด้านอะไรครับอุบัติเหตุต่างๆตามมานะครับเศรษฐกิจก็ดีนะฮะครอบครัวก็อบอุ่นขึ้นนะฮะช่วงเข้าพรรษานะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นกระบวนการที่เราทำมานะครับตลอด8ปีในชนบทจะค่อนข้างเข้าถึงมากกว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็เป็นเพราะว่าวิถีในชนบทยังสัมพันธ์กับศาสนานะครับแล้วก็ความเป็นชุมชนก็ยังพอมีอยู่นั้นเราสามารถที่จะสร้างชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาหมายถึงว่า
ประมาณสัก100กว่าแห่งนะครับในประเทศไทยมีประมาณ7,000ชุมชนนะ70,000หมู่บ้านเนี่ยเราทำได้ประมาณ100กว่าหมู่บ้านนะซึ่งก็เล็กน้อยนะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่ามันมีมติร่วมกันเออเข้าพรรษานี่ก็ถ้ามีพระสงฆ์ด้วยมีผู้นำด้วยมาปฏิญาณตนร่วมกันนะครับนั้นความเป็นชุมชนในชนบทนี่ก็จะเข้าถึงได้มากกว่านะครับแต่ว่าในเมืองนี่ก็จะเข้าถึงได้แต่ว่าก็ต้องอาศัยความวิธีการในการเข้าถึงเช่นเขาอยู่ในบริษัทอย่างนี้นะครับเราก็มีโครงการนะที่จะไปให้นโยบายของบริษัทต่างๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมาร่วมรณรงค์นะซึ่งก็มีโรงงานร่วมอยู่ประมาณ 2-300 โรงงานนะครับหรือแม้แต่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะให้นโยบายขององค์กรเนี่ยเขาเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าง่ายสุดก็คือในชนบทแต่ว่าในเมืองก็ต้องมีวิธีการซึ่งก็ทำได้นะครับถ้าเข้าถึงได้ที่มากที่สุดเลยคือในชนบท อันนี้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องค่านิยมทางฝากนักรณรงค์ก็จะบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่ฝากธุรกิจแอลกอฮอล์ฝากที่เขาโฆษณาเพื่อต้องขายเนี่ยเขาจะบอกเป็นเครื่องดื่มเพื่อสังคมนะครับของเราบอกเป็นอบายมุขของเขาบอกเป็นเครื่องดื่มเพื่อเข้าสังคมเพราะนั้นเขาก็จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสื่อสารต่างๆที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่จำเป็นเวลานั่งเวลานี้ทุกคนก็นั่งโต๊ะป้อมนี่อันดับแรกต้องสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งมาก่อนซึ่งไม่ใช่น้ำเปล่าไม่ใช่เครื่องดื่มที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วนะครับเพราะนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องสู้กันด้วยหลายมาตรการมาตรการแรกที่สำคัญก็คือเราก็ต้องใช้กฎหมายในการควบคุมการโฆษณานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรายังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นห้ามทุกรูปแบบนะครับก็ยังเป็นห้ามบางส่วนอยู่ซึ่งก็มีการพยายามนะจากธุรกิจแอลกอฮอล์ที่จะหาช่องว่างนะครับไม่ว่าจะไปเชื่อมกับสโมสรฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะทำการตลาดนะผ่านสื่อเข้ามาจากภายนอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จำเป็นนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากการข้องห้ามโฆษณาและการที่จะทำให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่น่าที่เป็นภาพพจน์ที่แย่ครับพูดตรงนะครับก็คือว่าตอนนี้เขาพยายามสร้างภาพพจน์ภาพลักษณ์ที่ดีนะเพื่อที่จะเคลือบไอ้พิษร้ายนะที่เขากำลังทำลายสังคมอยู่พยายามที่จะทำตัวให้ดีพยายามที่จะแจกจ่ายผ้าห่มบ้างนะฮะแจกจ่ายทุนการศึกษาบ้างอะไรบ้างทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนฮะกลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายนะซึ่งเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มนั้นเราก็ต้องพยายามที่หยุดแล้วก็ตีแผ่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการเพื่อขายนะเขาไม่ต้องการนั่นเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์เขาเองนั้นผมคิดว่านั่นก็เป็นปัญหาที่สำคัญของเราประเด็นแรกก็คือต้องมีกฎหมายมาควบคุมประเด็นสองคือทำยังไงให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจแอลกอฮอล์ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันโผล่มาให้ได้อุปสรรคสำคัญผมก็คิดว่ามันก็เป็นแรงเสียดทานนะครับหรือจริงๆนโยบายทางการเมืองเนี่ยนะครับทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันชัดเจนมีข้อเสนอมีแนวทางแก้ปัญหาเช่นร้านเหล้ารอบสถานศึกษาอย่างเงี้ยนะครับเหล้าปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆการเมืองเองถ้ายอมรับและสามารถที่จะออกมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับบางทีเนี่ยแรงเสียดทานก็คือหรืออุปสรรคก็คือเนี่ยการเมืองบางทีอาจจะรักษาผลประโยชน์กับฝ่ายธุรกิจไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นถ้ามองในมุมของนักเคลื่อนไหวทางสังคมเราก็จะเข้าใจนะครับว่าการที่นักการเมืองบางทีออกมารับหนังสือจากภาคประชาชนอะไรก็ดีเนี่ยนะครับแล้วบางทีไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการตอบรับอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าต่อรองนะครับเรื่องการต่อรองผลประโยชน์นั้นเราก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องยอมแพ้อะไรแล้วก็คิดว่าถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่ต้องหากลยุทธ์งานที่จะทำให้นโยบายทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นให้ได้นะครับเช่นพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551เนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าโอกจังหวะโอกาสมันเกิดนะมีการรัฐประหารป๊อปนะฮะท่านมงคลณสงขลามาเป็นรัฐมนตรีนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะเราก็
ประสานงานเข้าไปปั๊บนี่ก็เกิดพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมานี่เป็นต้นนะครับวันนั้นการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยก็คงแน่นอนครับคงไม่ราบรื่นจริงๆแล้วเราตอนที่พรบจะออกเนี่ยนะครับเราคุยกันในรอบสุดท้ายก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติว่าถ้ามีการแก้ไขพรบนะครับเช่นการแก้ไขกับหมวดว่าด้วยการโฆษณาว่ามีการลดทอนลงเนี่ยเรายอมรับได้หรือไม่นะครับพวกเราก็นั่งคุยกันสุดท้ายเราบอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้ากฎหมายไม่ออกเนี่ยถ้าเรายังดันบอกว่าต้องห้ามโฆษณาทุกรูปแบบเนี่ยนะครับเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนั้นเราขอเอาเท่าที่เราได้ก็แล้วกันนะครับก็คือได้เท่าที่ได้มาก็มีการห้ามบางส่วนเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันมิติอื่นนี่ครับมิติด้านการห้ามดื่มห้ามขายในพื้นที่ต่างๆอันนี้ฮะมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าความยากมีการละเทศะนะครับคือสถานที่ไหนห้ามสถานที่ไหนเวลาไหนห้ามมีเป็นต้นเนี่ยนะครับมันทำให้ความยุ่งยากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันยากมากขึ้นเหมือนบุหรี่นะบุหรี่จะสูบตอนนี้สูบห้องแอร์ไม่ได้สูบในผับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะในสนามบินก็ไม่มีที่สูบอีกอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ความยุ่งยากของการดื่มเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยมันโอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันอันตรายจริงนะเขาถึงไม่ให้กินตรงนั้นไม่ให้ขายตรงนี้ไม่ให้ขายเวลานั้นเวลานี้อะไรต่างอันนี้ผมคิดว่าปัจจัยอื่นๆด้านอื่นๆเนี่ยก็มาช่วยทำให้งานรณรงค์ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเช่นวัดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้านั้นพอเราไม่มีกฎหมายเนี่ยเจ้าอาวาสก็บ่นอยากจะให้วัดไม่เป็นเขตที่ดื่มที่ขายเงี้ยนะฮะแต่พอได้กฎหมายปุ๊บท่านเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้บอกศีลธรรมแล้วท่านบอกกฎของกฎหมายแล้วคุณมีโทษคือท่านบอกศีลธรรมบาปนี่มันไม่รู้มันจะลงโทษเมื่อไหร่แต่ว่าพอบอกว่าเนี่ยปรับ 10,000 บาท ใช่ไหมฮะก็จะช่วยพระนี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นส่วนอื่นๆก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือแม้แต่การห้ามส่งเสริมการขายเงี้ยนะครับการลดแลกแจกแถมเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยนะครับทำให้การบอกว่าถ้าวันพุธใช่ไหมฮะผู้ชายไปแล้วมีผู้หญิงไปด้วยเนี่ยผู้หญิงฟรีอะไรทำนองนั้นนะฮะตอนนี้ก็หายไปนะครับการทำการตลาดก็จะลดลงไปได้